นี่คือ Mavic Air รุ่นที่2โดรนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI นะครับเดี๋ยววันนี้จะพรีวิวแกะกล่องดูนะครับว่าใน DJI Mavic 2 Combo Set มีอะไรบ้างที่อยู่ในกล่องแล้วก็เดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ดูนะครับว่ารุ่นนี้มีการอัปเกรดยังไงที่น่าสนใจบ้างเปรียบเทียบกับ Mavic Air รุ่นก่อนหน้านั้นหลังจากที่เราไม่ได้ค่อยเล่นโดรนมาตั้งนานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวสั้นๆให้ได้ชมกันด้วยพร้อมนำภาพตัวอย่างแล้วก็วิดีโอตัวอย่างมาให้ชมกันครับติดตามชมกันได้เลยครับผมDJI Mavic Air รุ่นที่2เพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในกำหนดการของประเทศไทยนั้นจะวางขายในวันที่8พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้การแบ่งขายจะออกเป็น2ประเภทนะครับเป็น Mavic Air รุ่นที่2แบบซิงเกิลแล้วก็รุ่นคอมโบนะครับที่นำมาพรีวิวแกะกล่องวันนี้นะครับจะเป็นเซตคอมโบนะครับมาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะบอกเลยว่าข้างในเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือตัวกระเป๋าเป็นกระเป๋าอยู่ใบเดียวเลยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั้นจะเก็บอยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยนะครับพอเราเปิดซิปกระเป๋าหลักออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็น Mavic Air 2อยู่ในนั้นแล้วก็จะมีรีโมทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์กล่องชาร์จนะครับอุปกรณ์ที่เป็นชุดชาร์จนะครับกล่องสีดำๆแล้วก็ภายใต้กระเป๋านั้นครับจะมีอีกช่องนึงครับเปิดออกมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายเคเบิลแล้วก็สิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมมาให้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ ND filter คุณสมบัติของเขาคือจะสามารถกรองแสงได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3เบอร์นะครับมีรีโมทคอนโทรลแบบตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งการดีไซน์นั้นเป็นแบบใหม่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นสาย RC ครับรีโมทคอนโทรลจะมีด้วยกันอยู่3เส้นนะครับจะแบ่งเป็น USB-C to Lightning USB-C to USB-C แล้วก็สุดท้ายก็คือ USB-C to Micro USB นะครับจะเอาไว้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อตัวรีโมทคอนโทรลเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับในสำหรับอุปกรณ์การชาร์จนะครับจะมีอะแดปเตอร์1ตัวนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะมีพอร์ตที่เราสามารถเชื่อมต่อกับชาร์จิ่งฮับสำหรับการชาร์จนะครับแล้วก็ในอะแดปเตอร์ตรงนั้นจะมีพอร์ต USB-A มาให้ด้วยเราสามารถที่จะใช้สำหรับการชาร์จรีโมทได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมาเป็นสาย AC power นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์ต่อไปครับจะเป็นชาร์จิ่งฮับตัวฮับตัวนี้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด3ก้อนนะครับส่วนวิธีการชาร์จนั้นตัวฮับจะทยอยชาร์จแบตทีละก้อนนะครับจะไม่ชาร์จพร้อมกันเลยทั้งหมดคือจะชาร์จแบตก้อนนึงให้เต็มก่อนหลังจากก้อนที่1เต็มแล้วก็ค่อยมาก้อนที่2ก้อนที่3ประมาณนั้นครับจะแรนดอมกันไปนอกจากนี้ในเซตคอมโบจะมีแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด3ก้อนนะครับติดอยู่บนตัว DJI Mavic Air 1ก้อนแล้วก็เป็นแบตเตอรี่เสริมอีก2ก้อนนะครับเซตต่อมาคือเป็นใบพัดของเครื่องโดรนมีให้ทั้งหมด6คู่นะครับรวมกันเป็น3เซตเขาจะแบ่งออกเป็นเซต A กับเซต B นะครับจะมีคอนเนคเตอร์ที่เป็นแบบนี้ครับสำหรับการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ของ DJI Mavic Air เพื่อที่จะแปลงแบตเตอรี่ในนั้นให้กลายเป็น power bank นะครับเราสามารถนำสาย USB-A นะครับมาเสียบตรงนี้แล้วนำไปชาร์จพวกสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆได้อันนี้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปจะเป็นสาย USB สำหรับการชาร์จนะครับจะเป็นหัว USB-A มา USB-C ที่จะเอาไว้ใช้ชาร์จรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับคอนโทรลสติ๊กนะครับมีสำรองมาให้1คู่ส่วนคู่แรกนะครับจะถูกติดตั้งอยู่ภายใต้รีโมทคอนโทรลนะครับเราสามารถใช้ตัวนั้นก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแตกหักเสียหายหรือว่าสูญหายเราสามารถใช้ตัวที่สำรองมาให้ได้นะครับนอกจากนั้นครับก็จะเป็นคู่มือ Quick Start Guide นะครับว่าเราจะต้องติดตั้งใบพัดเข้าไปในตัวเครื่องยังไงแล้วก็เราจะต้องเช็คอะไรยังไงบ้างและนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราแกะออกจากกล่องมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยในคอมโบเซตตัวนี้นะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ในโต๊ะนะครับเราสามารถยัดเข้าไปในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวได้ซึ่งค่อนข้างที่จะกระทัดรัดถ้าใครมีกล้อง DSLR หรือว่ากล้อง Mirrorless นะครับที่เอาไว้ถ่ายภาพนิ่งแต่ว่าถ้าอยากได้ภาพมุมสูงเราพกโดน Mavic Air ตัวที่2ไปใส่เข้าไปในกระเป๋ากล้องได้เลยนะครับซึ่งดูแล้วไม่ใหญ่เทอะทะนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆสามารถฟิตเข้าไปในนี้ได้ทั้งหมดเลยผมว่าดีไซน์นี้ค่อนข้างที่จะดี
หลังจากที่เราเห็นอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องจริงกันนะครับผมได้ติดตั้งใบพัดอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นครับขอเทียบขนาดให้ดูกันก่อนนะครับว่า DJI Mavic Air รุ่นแรกเทียบกับแอร์รุ่น2นั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราดูในลักษณะนี้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์นั้นแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือ Mavic Air รุ่นแรกนี่เปิดตัวนานแล้วนะสักพักใหญ่ๆเลยนะครับและหลังจากนั้นจะมี Mavic Mini ออกมาซึ่ง Mavic Mini ตัวนั้นขนาดเล็กกว่า Mavic Air รุ่นที่1 นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากแต่ว่าด้วยความที่ตัวโดรนนั้นขนาดเล็กก็จะมีความท้าทายในเรื่องของแบตเตอรี่ประมาณนั้นนะครับอย่างแรกเอาให้ดูกันก่อนว่ารุ่น1กับรุ่น2นั้นดีไซน์แตกต่างกันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่พอเรามาดูรูปลักษณ์นะครับต้องบอกว่า DJI Mavic Air รุ่นที่2มันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ DJI Mavic Pro Mavic Pro 2ประมาณนี้นะครับพวกขาใบพัดต่างๆนะครับถ้าเรากางออกมานะครับลักษณะการกางนั้นแบบเดียวกับ DJI Mavic Pro เลยนะครับเป็นฟีลลิ่งเหมือนการเอา DJI Mavic Pro ทำให้ตัวเครื่องเล็กลงนี่เห็นไหมครับดีไซน์ของตัว Mavic Air รุ่นที่2นั้นเหมือน Mavic Pro ย่อส่วนลงมานะครับนี่ครับพอลองเทียบขนาดเสร็จปุ๊บ Mavic Air 2กับ Mavic Air 1นะครับต่างกันอย่างชัดเจนต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคเด่นๆที่มีอยู่ใน Mavic Air รุ่นที่2กันบ้างนะครับว่าในซีรีส์นี้มีการอัปเกรดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่ตัวกล้องนะครับตัวเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับขนาดจะใหญ่ขึ้นขนาดจะอยู่ที่ 0.5 นิ้วนะครับก็คือครึ่งนิ้วค่า F ของเลนส์จะอยู่ที่ 2.8 นะครับความละเอียดในการถ่ายภาพนิ่งสูงสุดจะอยู่ที่48เมกะพิกเซลนะครับการบันทึกวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดที่สามารถบันทึกได้จะอยู่ที่ระดับ 4K แบบ 60 เฟรม per second นะครับนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายแบบสโลโมชั่นได้ด้วยนะครับความละเอียด 1080p เฟรมเรทจะอยู่ที่120ถึง240เฟรมเรทนะครับดังนั้นถ้าใครนำ Mavic Air รุ่นที่2ไปทำการถ่ายวิดีโอต้องการที่แบบสโลโมชั่นความละเอียดนั้นจะยังอยู่ที่ในระดับ Full HD ซึ่งก็ต้องถือว่า Full HD นั้นก็อยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้วนะครับมีการอัปเกรดการถ่ายวิดีโอให้รองรับเป็นแบบ HDR ได้ด้วยถ้าสมมติใครที่ชอบนำโดรนไปถ่ายภาพวิวนะครับไปถ่ายสถานที่ต่างๆที่เป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติที่ต้องได้รายละเอียดเยอะๆแล้วก็มีการถ่ายแบบพวกเรื่องแสงนะครับการถ่ายวิดีโอที่รองรับระบบ HDR นะครับจะทำให้เราได้รายละเอียดของวิดีโอนั้นดีขึ้นนะครับทั้งแสงเงาต่างๆนะครับจะทำได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในแอปที่ควบคุม Mavic Air 2ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันการถ่ายภาพ Hyperlapse ได้ด้วย Hyperlapse ก็คือการถ่ายภาพวิดีโอจากภาพนิ่งนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆให้แอปตัวนี้ถ่ายจากมุมไหนก็ได้แบบสมมติเราจะถ่ายตึกหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบมุมเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าถ่ายตึกนี้แต่ว่าเริ่มจากจุด A ไปจุด B พอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บ Mavic Air 2ตัวนี้นะครับก็จะทำการถ่าย Hyperlapse ให้เราได้ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แบบเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ก็คงไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่คือส่วนสำคัญเป็นปัจจัยหลักๆของโดรนเลยก็ว่าได้โดรนตัวนี้จะน่าเล่นหรือเปล่านะครับ Mavic Air รุ่นที่2มาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถบินได้นานสูงสุดถึง34นาทีเลยนะครับเดิมทีเราบินโดรนเล็กๆใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่า10นาทีผ่านไปอ้าวเริ่มละบอกว่าเริ่มโลแบตละโดยเฉพาะไอ้ DJI Spark ตัวเล็กอันนั้นไม่ว่ากันอันนั้นคือมันเล็กมากแต่ถ้าลองเทียบกับตัว DJI Mavic Air รุ่นที่1เองระยะเวลาการบินจะอยู่ประมาณ20-21นาทีราวๆนั้นนะครับแต่อันนี้คืออยู่ที่34นาทีเพิ่มขึ้นมา10กว่านาทีเลยนะครับในขนาดตัวเครื่องที่แบบใหญ่ขึ้นนิดนึงถือว่าอยู่ได้นานมากๆแล้วถ้าเทียบกับทางฝั่งของ DJI Mavic Pro นะครับทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำใน Mavic Air รุ่นนี้นะครับยิ่งถ้าเราซื้อคอมโบเซตตัวนี้มานะครับได้แบตเตอรี่มาทั้งหมด3ก้อนเราสามารถบินได้สูงสุดเลย90นาทีชั่วโมงครึ่งนี้แบบเล่นจนเบื่อแล้วประมาณนั้นในเรื่องของแบตนั้นทนมากๆนะฮะมาดูในประสิทธิภาพของเรื่องการควบคุมกันบ้างครับผมขอพูดถึงเรื่องของรีโมทคอนโทรลเป็นอย่างแรกก่อนนี่คือรีโมทรุ่นใหม่ล่าสุดของ Mavic Air รุ่นที่2นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นรีโมทของ Mavic Air รุ่นที่1การดีไซน์มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับของ Mavic Air 2นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมาพร้อมระบบเสาอากาศแบบใหม่ถ้าเป็นแบบเดิมๆนะครับเราจะเห็นรีโมทของไม่ว่าจะเป็น DJI Spark หรือว่า DJI ของเนี่ย Mavic Air รุ่นที่1เองนะครับดีไซน์จะเป็นในลักษณะนี้เสาส่งสัญญาณนะครับจะกางออกอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับ
ที่หนีบสมาร์ทโฟนนะครับจะอยู่ด้านล่างเราสามารถนำสมาร์ทโฟนมาติดตั้งเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแต่จุดด้อยของรีโมทในลักษณะนี้ก็คือในเรื่องของเสาสัญญาณอย่างแรกและอันดับที่2คือเวลาที่เราติดตั้งสมาร์ทโฟนเข้าไปแล้วเวลาเราถือจับนานๆน่ะมือเราจะช้อนเข้าไปข้างในค่อนข้างลึกนะครับทำให้ถ้าใช้งานไปนานๆแล้วจะรู้สึกปวดมือแต่รีโมทรุ่นใหม่ของ Mavic Air รุ่นที่2นะครับเสาอากาศตัวนั้นจะหายไปนะครับเขาจะดีไซน์มาแบบใหม่ซึ่งเสาอากาศนั้นจะรวมกับที่หนีบให้เราดึงขึ้นมาในลักษณะนี้จะสามารถยืดออกได้แล้วก็จะเป็นสปริงที่สามารถดึงกลับเข้าไปเราสามารถที่จะดึงออกมาภายใต้ที่หนีบตรงนี้นะครับจะมีสายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อจะเก็บเอาไว้ใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะนำสมาร์ทโฟนของเรานะครับติดตั้งเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เสียบสายเชื่อมต่อของรีโมทเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวเสาส่งสัญญาณครับจากเดิมที่จะต้องคอยพับแล้วก็คอยหมุนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเขาจะใช้ตัวเสาสัญญาณอยู่ข้างบนในลักษณะนี้เลยจะสามารถรับส่งสัญญาณระหว่างรีโมทคอนโทรลกับ Mavic Air รุ่นที่2ได้ต่อไปมาพูดถึงเรื่องของระบบการส่งสัญญาณบ้างใน Mavic Air รุ่นที่2นะครับพร้อมกับรีโมทตัวใหม่นี้จะมาพร้อมระบบการเชื่อมต่อที่ชื่อว่า OcuSync ในเวอร์ชั่นที่2นะครับพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเป็นช่องทางที่จะทำให้รีโมทคุยกับโดรนได้นะครับในเวอร์ชั่น2ตัวนี้การรับส่งสัญญาณระหว่างรีโมทกับตัวโดรนนั้นสามารถทำระยะไกลสูงสุดได้ถึง10กิโลเมตรเลยนะครับลองบิน Mavic Air 2ครั้งแรกอย่างแรกครับการเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับสมาร์ทโฟนง่ายมากนะครับเพียงเราติดตั้งสมาร์ทโฟนเข้าอย่างเงี้ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DJI Fly มาเสร็จสรรเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปต่อสายที่เป็นสายรีโมทคอนโทรลแล้วหลังจากนั้นผมเปิดรีโมทแล้วก็เปิดโดรนนะครับเพียงเท่านี้คือระบบซิงค์กันหมดแล้วก็คือพร้อมใช้งานแล้วอ่ะภาพทุกอย่างขึ้นอยู่บนมือถือตั้งแต่ผมแกะกล่องตัว Mavic Air 2ออกมานะครับแล้วก็ประกอบร่างชาร์จแบตเช็คแบตให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับในครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นที่ถ้าเราลองใช้งานคือไวมากนะครับคือเราลด learning curve ตัวนี้ได้ learning curve หมายถึงระยะเวลาในการที่เราจะเรียนรู้การใช้งานกว่าที่เราจะใช้งานตัวนี้เป็นนะครับต้องบอกว่าแป๊บเดียวจริงๆสัญญาณภาพที่อยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยฮะไม่หลุดหายเลยนะครับในระยะประมาณนี้แม้ว่าเราจะบินไปในลักษณะไหนก็ตามในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าบิน1กิโลเมตร2กิโลเมตรเนี่ยสำหรับ Mavic Air รุ่นที่2จะรอดไหมเป็นยังไงนะครับมันจะได้เพิ่มความสบายใจสำหรับคนเล่นโดรนจริงๆ OcuSync ที่มันดีขึ้นมานะครับก็จะดีในเรื่องของการรับส่งข้อมูลด้วยนะครับผมลองถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K เอาไว้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดประมาณ600เมกะไบต์จาก Mavic Air 2ตัวนี้ลงมาที่สมาร์ทโฟนอัตราการดาวน์โหลดสูงสุดนะครับจะอยู่ประมาณ 3-4 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับโอนถ่ายรูปนะรูปนึงที่ถ่ายออกมานะครับขนาดไฟล์เล็กๆจะอยู่ประมาณ3เมก4เมกสามารถคัดลอกประมาณ1วินาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าไฟล์วิดีโอขนาด600เมกความเร็ว 3-4 เมกะไบต์ในการโอนถ่ายผ่านแบบเนี้ยถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนๆเทียบเลยว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายวิดีโอนะการที่จะก๊อปปี้จากตัวโดรนไดเรกต์ตรงๆมาอย่างสมาร์ทโฟนเลยเนี่ยต้องบอกว่ารอนานมากจนบางทีเรารู้สึกว่าไม่รอก็ได้แบบเปลืองแบตโดนเปล่าๆอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าใน DJI Mavic Air รุ่นที่2การส่งข้อมูลถือว่าทำได้ดีมากนะครับเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอ่ะโอนถ่ายลงมากดดาวน์โหลดอ่ะลงเสร็จแล้วประมาณนี้เราสามารถที่จะแบบนำไปแต่งนำไปแชร์อะไรต่างๆได้เพิ่มเติมเลยนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลย Mavic Air รุ่นที่2นะครับมีขายอยู่2รูปแบบเซต1จะเป็น Mavic Air แบบซิงเกิลราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทส่วนคอมโบเซตตัวนี้นะครับราคาจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ว่าได้ทุกอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 34,900 บาทส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือประมาณ 9,000 บาทเราก็จะได้แบตเตอรี่เพิ่มเติมอีก2ก้อนมีชาร์จิ่งฮับมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับมีทุกอย่างที่เห็นอยู่ในนี้ค่อนข้างที่จะครบเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่า DJI Mavic Air รุ่นที่2เป็นการอัปเกรดฉีกจาก Mavic Air รุ่นที่1อย่างชัดเจนจนทำให้นะตอนนี้เราเห็นลายการผลิตโดรนของ DJI นั้นรูปแบบรูปทรงจะมีความคล้ายคลึงกันหมดละแล้วก็สิ่งที่เราเห็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือในเรื่องรีโมทคอนโทรลรูปแบบใหม่นะครับถ้าใครสนใจแล้วก็อยากได้ผมแนบลิงก์นะครับสำหรับการพรีออเดอร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้าน DJI 13 Store นะครับผมได้แนบลิงก์ของร้าน DJI 13 Store ไว้ให้ดูเช่นกันนะครับต้องบอกว่า DJI Mavic Air รุ่นที่2จะเป็นอีก1รุ่นที่คุณควรจะต้องลองหาข้อมูลแล้วก็ลองเล่นกันก่อนนะครับรับรองว่าเล็กๆแบบนี้แต่สเปคนี่เทพจริงๆนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Let's go.